ปิดคดีบิ๊กทองภูมิขอโทษบอยธีรพลทำกองวิญญาณแพทย์สยามป่วนพร้อมยอมจ่ายชดเชยค่าเสียหาย7หลักบันเทิงวันที่6มิถุนายน2567 19:12 น.ปิดคดีบิ๊กทองภูมิขอโทษบอยธีรพลทำกองละครวิญญาณแพทย์สยามป่วนพร้อมยอมจ่ายชดเชยค่าเสียหาย7หลักหลังจากที่บอยธีรพลจันทรากาศผู้จัดละครบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนักแสดงหนุ่มบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์จากกรณีที่นักแสดงหนุ่มไม่ยอมมาถ่ายละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามให้จบสร้างความเสียหายให้กับกองละครเป็นจำนวนหลายล้านที่ผ่านมาคดีนี้มีการไกล่เกลี่ยกันถึง2รอบแต่ไม่เป็นผลสำเร็จจนล่าสุดผ่านไป2ปีนักแสดงหนุ่มได้ออกมาขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นโดยยอมจ่ายชดเชยค่าเสียหายในครั้งนั้นเป็นเงินจำนวน7หลักซึ่งล่าสุดบิ๊กทองภูมิบอยธีรพลพร้อมกับทนายทั้งสองฝ่ายได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงบทสรุปของคดีที่ร้านอาหารกู๊ดบอยริเวอร์วิวท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีโดยบิ๊กกล่าวก่อนว่าเมื่อ2ปีที่แล้วมีข่าวออกมาว่าผมเทกองละครเราก็รอเวลาที่จะออกมาพูดคือเรื่องมันเกิดขึ้นมีผู้ใหญ่มอบหมายให้ผมไปทำงานแล้วพอถึงเวลาหนึ่งมันก็มีคำสั่งออกมาซึ่งมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบแต่พอเรามารู้อีกทีก็มีคดีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเรารอเวลาว่าผู้ใหญ่จะจัดการอย่างไรจนมาถึงวันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างมันควรที่จะจบอย่างสันติทั้งสองฝ่ายทุกคนจะได้เดินหน้าต่ออยากบอกว่าทีมที่บอยน่ารักทุกคนเขาส่งบทให้ตรงเวลาเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของผมนักแสดงหนุ่มกล่าวต่อเนื่องจากการที่กระผมมีเหตุพิพาทกรณีการถ่ายทำละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามกับบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามนั้นกระผมขอกราบขอโทษคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวรรณและบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดด้วยความจริงใจเนื่องด้วยการกระทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระผมในขณะนั้นเป็นเหตุให้การถ่ายทำละครต้องล่าช้าและทำให้บริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับความเสียหายรวมทั้งผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงทีมงานต้องได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระผมในครั้งนั้นกระผมจึงขอกราบขอโทษคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวรรณบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดดารานักแสดงและทีมงานทุกท่านมาณโอกาสนี้และหวังว่าคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวรรณบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดดารานักแสดงและทีมงานที่เกี่ยวข้องจะให้อภัยและให้โอกาสแก่กระผมในการทำงานเพื่อนำเงินที่ได้มาชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทและกระผมขอขอบพระคุณคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวรรณและบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ให้โอกาสแก่กระผมในการที่จะเปิดโอกาสทำงานร่วมกันอีกรวมทั้งช่วยหางานให้แก่กระผมด้วยผู้สื่อข่าวถามทางด้านบอยธีรพลผู้จัดรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเรื่องจบลงด้วยดีบอยตอบว่าน้องเขาได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เขาทำและทำให้เขาได้โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรับผิดชอบในการทำงานของเขามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยคนเราผิดพลาดกันได้และคนเราก็ต้องการโอกาสต้องการการแก้ตัวต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่หรืออย่างไรคุณธนพลทองน้อยทนายความของบอยธีรพลเผยว่าคดีนี้จบด้วยการยอมความกันทั้งสองฝ่ายคุณบิ๊กตกลงเยียวยาค่าเสียหายของกองถ่ายเป็นจำนวน7หลักซึ่งเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นการทยอยใช้โดยมีกำหนดเวลาให้คุณยิ่งศักดิ์แตงห้อทนายความของบิ๊กทองภูมิเสริมว่า
เรื่องราวมันเกิดว่าจริงๆบิ๊กต้องมาถ่ายละครต่อแต่ผู้ใหญ่ทางบิ๊กยื่นคำขาดกับบิ๊กว่าไม่ต้องไปทำแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเคลียร์เองตัวบิ๊กเพิ่งมาทราบเรื่องตอนที่ตัวเองโดนฟ้องแล้วเราพยายามคุยมาตลอดว่าผู้ใหญ่คงไม่ได้จัดการคุณบิ๊กเลยบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวบิ๊กจัดการเองซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณทางผู้เสียหายที่ลดค่าเสียหายจากที่ฟ้องไปลดลงมาจนเป็นยอดเงินที่ทางคุณบิ๊กรับได้เรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ที่รับงานเขาไม่ได้เข้ามายุ่งแล้วทางบิ๊กเป็นคนจัดการเองทั้งหมดบิ๊กเสริมว่าจริงๆบิ๊กเข้าไปขอโทษทางที่บอยและผู้จัดแล้วก็เล่าเรื่องให้เขาฟังซึ่งเขาก็เข้าใจเราแล้วเราก็หาทางออกด้วยกันเราไม่ได้เกลียดกันถึงเวลาเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกให้ได้คือผมไปตามใบงานเลยเขาสั่งมาว่าวันนี้ให้ทำอะไรแต่พอมันมีเรื่องแบบนี้ซึ่งทางฝั่งผู้จัดเขาไม่ทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เขาเลยยังไม่เข้าใจแต่ผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอย่างนั้นผมขอเป็นคนจัดการเองให้เรื่องมันจบหลังจากนี้ผมก็ยังทำงานตามหน้าที่เหมือนเดิมเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดโดยส่วนตัวผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่และเราแก้ปัญหาได้ยอมลงเพื่อทุกอย่างจะได้จบส่วนเรื่องข้อปฏิบัติในการทำงานเราก็ทำเหมือนเดิมเรายังอยู่ในระเบียบวินัยเหมือนที่เราเคยทำมาเราทำงานตรงนี้มาตั้งนานมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่งจะมีปัญหาตอนนี้อย่างที่เล่ามาแต่เราพูดอะไรมากไม่ได้เรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องหลายคนแต่มีคนออกมาพูดแค่นี้ซึ่งเราก็ไม่อยากพูดถึงคนอื่นถ้าเรายอมคนเดียวแล้วเรื่องจบทุกคนแฮปปี้เราก็ยอมสักมันก็จบมันมีผลกระทบกับงานของเราไหมกับข่าวที่เกิดขึ้นบิ๊กเราไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นเลยเราเดินหน้าทำงานต่อไปแล้วงานของบิ๊กทองภูมิไม่ใช่แค่งานแสดงอย่างเดียวเรายังมีงานสังคมด้วยครับ สุริยะลั่นแลนด์บริดจ์เกิดแน่เผยปลายปี68เปิดประมูลผู้รับเหมาเร่งก่อสร้างทันทีการเมืองวันที่6มิถุนายน2567 12:46 น.สุริยะลั่นแลนด์บริดจ์เกิดแน่ย้ำต่างชาติพร้อมลงทุนเผยปลายปี68เปิดประมูลผู้รับเหมาเร่งสร้างทันทีต่อชงกฎหมายเข้าสภาสมัยประชุมหน้าเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่6มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการแลนด์บริดจ์ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตนมีโอกาสไปที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และได้พูดคุยกับประธานบริษัทดูไบพอร์ตเวิลด์ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลกมีเรือเดินสมุทรกว่า 1,700 ลำบริหารท่าเรืออยู่ในหลายสิบประเทศเขาสนใจและจะมาประเทศไทยเร็วๆนี้คาดว่าจะมาในเดือนมิถุนายนนี้นายสุริยะกล่าวต่อว่าเรื่องแลนด์บริดจ์เราศึกษาค่อนข้างชัดเจนเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ลงทุนและประเทศไทยซึ่งบริษัทที่เราชักชวนเขาสนใจมากและตนคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าโครงการนี้จะเดินหน้าหรือไม่นั้นคือภาคเอกชนต่างประเทศที่จะมาลงทุนทั้งการไปเมืองดูไบและเมืองปักกิ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทใหญ่ๆเขาสนใจโครงการนี้ดังนั้นตนมั่นใจว่าโครงการนี้เกิดแน่นายสุริยะกล่าวว่าส่วนการโรดโชว์ตนคิดว่าจบแล้วเพราะเท่าที่ไปมาทุกคนสนใจหมดขั้นตอนต่อไปคือการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภาเพราะการไปโรดโชว์ของเราคือการไปชักชวนและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อใส่ไปในร่างกฎหมายซึ่งถือว่าตอนนี้ครบถ้วนแล้วโดยคาดว่าร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้จะเข้าสภาในสมัยประชุมหน้าส
่วนไทม์ไลน์หลังจากนี้ในปลายปี68จะเกิดการประมูลโครงการหาผู้รับเหมาและการก่อสร้างตนจะเร่งสร้างหลังได้ผู้ชนะประมูลไม่นาน